พูดถึงอิตาลีที่ลงไปแรงนะครับไปดูกันต่อครับอิตาลีเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีสินค้าแบรนด์เนมสินค้าแฟชั่นหรูๆอ,อ,อ,อยู่เยอะทีเดียวครับก็บอกว่าจากการระบาดของไวรัสก็ไปกระทบกับยอดความต้องการการผลิตสินค้าหรูในอิตาลีซึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของเขาก็กระทบไปมหาศาลทีเดียวครับ โดยปกตินะครับสินค้าแบรนด์เนมของหรูๆแบบนี้ก็จะเรียกกันว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งสินค้ากลุ่มนี้แหละครับเวลามีความไม่มั่นใจมีความกังวลหรือว่ามีผลจากเศรษฐกิจก็จะกระทบกันเป็นอันดับแรกเพราะว่าเรื่องของปัจจัย4ีนะ่เนี่ยยังไงคนก็ต้องใช้นะฮะอาจจะลดมากไม่ได้แต่ว่าของฟุ่มเฟือยของประดับของตกแต่งอะไรแบบนี้มักจะถูกตัดออกไปเป็นลําดับแรกๆล่าสุดครับรอยเตอร์สเองอ้างแหล่งข่าวบอกว่าแบรนด์แฟชั่นหรูระดับโลกอย่างกุชชี่กับลอยวิตตองนะครับ ปรับลดคำสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ในอิตาลีก็เนื่องจากการระบาดของไวรัสครับก็ไปกระทบกับการบริโภคในตลาดหลกักคือพูดง่ายๆคนซื้อเกาหายไปอย่างในตลาดจีเนี่ยครับในขณะเดียวกันก็ไปกระทบการผลิตของบริษัทในอิตาลีที่กำลังมีการระบาดของโควิด -19 อย่างรุนแรงด้วยอิตาลีเองเป็นศูนย์กลางการผลิตสินคา้าแฟชั่นคุณภาพสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเครื่องหนังเสือ้อผงเสือ้อผ้า โดยเฉพาะเมืองทางตอนเหนือครับที่มีการระบาดอย่างหนักนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่ารองจากจีนไปแล้วทางการก็สั่งปิดเมืองไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วตอนนี้อิตาลีเองคือต้องบอกไม่ใช่ทางเหนือแล้วฮะล็อกดาวน์กันทั้งประเทศเข้าไปแล้วนะครับรอยเตอร์สเองก็มีการไปถามแหล่งข่าวที่เป็นซัพพลายเออร์สินค้าพวกเครื่องหนังกับเสื้อผ้ากว่า10แห่งครับในแคว้นเวเนโตที่ได้รับผลกระทบจากการคุมเข้มของรัฐบาลนะครับ ปรากฏว่าถึงแม้ว่าของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการควบคุมเข้มงวดเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเมืองอื่นแต่ว่าแบรนด์แฟชั่นหรูเองก็ลดคำสั่งซื้อตั้งแต่ปลายเดือนมก,กราคมไปแล้วเพราะว่าความต้องการบริโภคในจีนเนี่ยลดลงคือถ้าเกิดคนซื้อหายไปฮะการผลิตก็ต้องลดลงไปด้วยไม่อย่างนั้นคือผลิตเท่าเดิมของก็เหลืออยู่ในสต็อกอยู่ดีเจ้าของกิจการบางแห่งบอกนะครับบอกเคยผลิตกระเป๋าถือของคุณผู้หญิงเนี่ยให้กุชชี่เดือนหนึ่ง800ถึง1,000ใบ ปรากฏว่าจาก800ถึงภายในกุมภาพันธ์เหลือแค่450หายไปครึ่งหนึ่งครับแล้วตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งซื้อเดือนมีนาคมและแน่นอนว่ายังไม่มีคำสั่งซื้อเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคมด้วย แปลว่าก็ต้องเอาตัวรอดกันให้ได้เหมือนกันในช่วงเวลา3-4เดือนที่ไม่มีคำสั่งซื้อแบบนี้นะครับในขณะที่แบรนด์หรูเองก็เจอแรงกดดันครับต้องมีการปิดสาขาจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็ต้องลดลงไปส่วนการโฆษณาครับก็ต้องเลื่อนฮะต้องมีการตัดลดมีการตัดหันออกไปเรื่องของงบค่าโฆษณาสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไปกระทบกับยอดขายในอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่มของอิตาลีที่มีมูลค่าประมาณ90 0 0 0ล้านยูโรนะครับ ในขณะที่ตาลาดสินค้าแฟชั hey, ่นหรูระดับโลกมีมูลค่าประมาณ280,000ล้านยูโรด้วยกันครับขอขอบคุณที <S 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 ่ติดตามรับชมทีเอนช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามครับอย่าลืมนะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิกดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเพราะว่าเรามีคลิปวิดีโอที่ดีๆอีกเยอะมากเลยครับ